เฮียนแล้วเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปเนาะดังคำว่าวของทานมาร์กเลนินเนาะสบายดีเนาะมื้อนี้เฮามาเฮียนคำซ้ำ SK 4ตอนที่18เนาะมื้อนี้ตอนที่18เนาะซึ่งทั้งหมดก็12คำศัพท์เริ่มจากคำศัพท์ทมิฬของมื้อนี้เนาะคำศัพท์ทมิฬเนาะเจียนเสาตัวนี้อ่านว่าเจียนเสาสำหรับพิงยิงพยาคูเนาะกับเบิงอยู่เนียวเนาะอยู่ลุมนี้มันมีพิงยิงเนาะเจียนเสาแปลว่าลดลงตัดออกความหมายว่าลดปริมาณลงคัดลงมาเนาะตัดออกเนาะอันนั้นแหละเนาะหรือว่าลบออกไว้ง่ายซะเจียนเสาเจียนเสาโอเคเนาะตัวอย่าง为什么这个月的工资减少了一半儿，减少了一半儿，一半儿喏，哦，对吧？个喏，为什么？对吧？变样，去喷样，安尼他们都去喷喏。这个月，对吧？เดือนนี้喏的工资，对吧？เงินเดือนของเดือนนี้，工资你对吧？เงินเดือนเนาะ，เงินเดือน，减少。เจียนสาวแบบลดออกเนาะลดลงเนาะแล้วอีปาร์เขาหมายว่าลดออกครึ่งหนึ่งเขาหมายว่าลดลงครึ่งหนึ่งเนาะเป็นยังเงินเดือนเดือนนี้คือลดลงครึ่งหนึ่งก็หมายว่าสมมติเงินเดือน2ล้านเดือนนี้ได้แต่ล้านเดียวเนาะอันนี้สมมติเขาไปถามบัญชีตัวอย่างว่าเขาอยู่บริษัทใดเนาะเป็นคนจีนเขาเบิ่งเงินเดือนเขาบ่ได้ตามปกติเนาะเขาก็ไปถามว่าเป็นยังเดือนนี้คือว่าลดลงครึ่งหนึ่งหรือว่าลดลงจากเปอร์เซ็นต์เขาก็สามารถใส่อยู่นี่เนาะโอเคเนาะนี่เป็นศัพท์ทำอิฐเนาะโอเคสำหรับตอนที่18เนาะต่อไปเจียนอี้เนาะหรือจะอ่านว่าเจียนอี้เนาะเจียนอี้ก็แปลว่าคำแนะนำเนาะแนะนำหรือขอเสนอแนะหรือขอเสนอคำความคิดเห็นเนาะประมาณนี้เนาะตัวอย่างเนาะ大家还有什么建议เนาะ建议เนาะคือ意见มะ意见แปลว่าความคิดเห็นเนาะ建议แปลว่าขอเสนอแล้วเฮาจะสลับเนาะเวลาแปลเนาะสลับไปมันจริงหรือว่าเฮาก็มีความคิดเห็นและขอเสนอก็ได้เนาะไปตามตัวก็ได้เนาะ大家แปลว่าทุกๆคน还有แปลว่าทุกคนยังมีความคิดเห็นนี่เห็นว่าตัวนี้ขึ้นก่อนและข้อเสนอยังอีกบอกความหมายว่าหลังจากที่ประชุมแล้วเนาะประชุมแล้วตกลงกันแล้วแหละก่อนสิเลิกก็เขาได้ถามเนาะว่ามีข้อเสนอและมีความคิดยังอีกเพิ่มเติมบ่คันบ่มีแล้วก็แล้วประมาณนี้เนาะคันบ่มีก็หมดการประชุมเนาะโอเคต่อไปเจียงหลายเจียงหลายแปลว่าอนาคตหรือว่าในอนาคตความหมายสิ่งที่เว้าถึงในอนาคตเนาะสิ่งที่เว้าถึงอนาคตภาคหน้าเนาะตัวอย่างเจียงหลาย你打算做什么工作เจียงหลายแปลว่าในอนาคตเนาะ你打算จะวางแผนเนาะ做什么工作แปลว่าเฮ็ดเวียกหยังจู่สมมุติ工作แปลว่าเฮ็ดเวียกหยังมาแปลเนาะในอนาคตเจ้าวางแผนจะเฮ็ดเวียกหยังเนาะความหมายว่าบางเทื่อว่าเรียนจบแล้วเนาะเรียนจบแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้สอบเวียกเทื่อเนาะยังบ่ทันได้ถามว่าถามหมู่เฮาเนาะอนาคตเจ้าวางแผนเฮ็ดเวียกอีหยังอันนี้เป็นการถามกันซื่อๆเนาะหรือถามแบบเอาจริงเอาจังก็ได้เนาะโอเคต่อไปเจียงจินแปลว่าโบนัสหรือว่าเงินโบนัสความหมายก็คือว่าเงินที่นอกจากเงินเดือนเนาะสมมุติว่าเฮ็ดเวียกดีบ่หัวหน้าใจดีเอาเงินโบนัสให้เพิ่มอันนี้แหละเอาเงินโบนัสเนาะก็คือเฮาเห็นปัจจุบันนี้ก็เงินเน็ตตัวอย่างเนาะเงินเน็ตโบนัสบ่เติมเงินได้โบนัสบ่ประมาณนี้เนาะตัวอย่างเนาะ我们每个月
底，我每个月底发了一笔奖金，明白不？发了一笔奖金，แปลว่าพวกเขาทุกๆเดือนทุกๆท้ายเดือนแมนจะได้เงินโบนัสเนาะเข้ามาโบนัสเอาเงินโบนัสให้อีกก่อนหนึ่งต่างหากเนาะ每个月底月底หมายถึง每个月底เนาะแปลว่าทุกๆท้ายเดือนเนาะฝากละอีปีเจียงจินแปลว่ามอบเงินโบนัสให้เนาะคนหนึ่งก็โดยบ่ได้บอกราคาเนาะบ่ได้บุราคาว่าเงินโบนัสนั้นเท่าใดเนาะบ่ได้บอกเนาะความหมายที่นี้แต่ว่าความหมายเพียงแต่ว่ามอบเงินโบนัสให้เนาะโอเคต่อไปเจียงตีเจียงตีลดลงลดระดับลง ตัวนี้มันจะต่างกับเจียนเสาเนาะเจียนเสาเพราะว่าอย่างตัวอย่างเจียนเสาเหมือนลดปริมาณลงตัวนี้ลดระดับลงเนาะลดระดับลงก็คือจากที่สูงลดเป็นที่ต่ำอันนั้นแหละลดระดับลงเนาะตัวอย่างยนไว้ง่ายซะยนบอกจากสูงแล้วก็ลดลงลดลงเนาะบินลงมาหรือว่าอุณหภูมิเนาะจากอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเป็นอุณหภูมิลงไปลงไปนี่เขาว่าเจียงตีเจียงตีเนาะโอเคตัวอย่างต้องเทียนหลายละต้องเทียนหลายละแปลว่าฤดูหนาวมาฮอนแล้วเนาะต้องเทียนหลายละแปลว่าฤดูหนาวมาฮอนแล้ววันตู้วันตู้แปลว่าอุณหภูมิเนาะไข่ฉี่ไข่ฉี่แปลว่าเริ่มเนาะเจียงตีล่ะลดลงแล้วก็ความหมายว่าฤดูหนาวมาฮอดเนาะอุณหภูมิก็เริ่มต่ำลงก็ว่าเริ่มลดลงความหมายจากอุณหภูมิตัวอย่างอุณหภูมิ30องศาก็ลดลงประมาณ28อันนี้แหละครับอุณหภูมิลดลงเนาะโอเคเนาะต่อไปเจียวเจียวเจียวตัวนี้แปลว่าให้หรือว่าคบกันความหมายว่าสองคนเนาะเจียวหวังคำว่าเจียวหวังก็แปลสมมติผู้หญิงกับผู้ชายแปลพบกันเป็นแฟนเนาะหรือว่าหัวเจียวหัวป้าเฉียนเจียวกันนี่ก็แปลว่าคอยเอาเงินให้เจ้าประมาณนี้เนาะให้ก็แม่นเนาะสำคัญก็คือกับการน้ำใสของประโยคเนาะเวลาประโยคมันเกี่ยวกับอย่างเนาะโอเคหนีป้าเฉียนเจ้าเก๋หัวแล้วมะนี่ป่าเฉียนเจ้าเก๋หัวแล้ววะแปลว่าเจ้าได้เอาเงินให้คอยแล้วบอกอันนี้แบบลักษณะเขายืมเงินเฮาเนาะแต่เขาส่งให้เฮาเนาะแต่ว่าเฮาบ่จื้อว่าเขาส่งแล้วหรือหยังเนาะเฮาลืมเนาะเฮาก็เลยถามว่าจะเอาเงินส่งให้คอยแล้วบอกนี่ป่าเฉียนแปลว่านี่ป่าป่าแปลว่าเอาเนาะเฉียนแปลว่าเงินเจ้าเก๋หัวแปลว่าเอาให้คอยแล้วบ่แล้วมะแล้วบ่เนาะโอเคเนาะต่อไปวันนี้เจียวหลิวเจียวหลิวแปลว่าสื่อสารหรือว่าแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเข้มความเห็นบ่หรือว่าแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนบ่หรือว่าการสื่อสารคำเว้าสนทนาเนาะอันนี้เนาะเนาะตัวอย่างเนาะ语言语言是人和人之间交流的工具工具อธิบายก่อนเนาะภาษาเนาะตัวนี้语言แปลว่าภาษาเนาะ man 是แปลว่า man 人和人แปลว่าคนกับคนหรือมาแปลว่าไงเนาะลองมาอ่านตัวนี้นำเนาะ之间之间มันระหว่างเนาะเพราะฉะนั้น人和人之间ก็แปลว่าคนกับคนเนาะหรือว่าระหว่างคนกับคน交流แปลว่าสื่อสารเนาะสื่อสาร的工具แปลว่าเป็นเครื่องมือคันเขาแปลตามตัวมันจะบ่เหมือนเนาะแต่ข้าพเจ้าจะแปลตัวนี้เนาะภาษาเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างคนกับคนเห็นบ่เขาจะเข้าใจทันทีแล้วเออภาษาเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าการสื่อสารระหว่างคนกับคนเนาะให้เข้าใจกันเนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะแต่งจากเรื่องจริงเนาะโอเคต่อไป
เจียวทงเจียวทงแปลว่าการคมนาคมการจราจรเนาะก็คือเรื่องว่าเรื่องการจราจรว่าเรื่องการสัญจรไปมาเนาะการคมนาคมเนาะตัวอย่างเนาะ老挝的交通越来越方便老挝的交通越来越方便ลาวแมนประเทศลาวเนาะเจียวทงแปลว่าการคมนาคมของประเทศลาวเยอะหลายเยอะฟังเปลี่ยนฟังเปลี่ยนแปลว่าความสะดวกเนาะการคมนาคมของลาวนับมือนับสะดวกขึ้นเนาะก็ความหมายว่าเส้นทางบ่ถนนหนทางบ่ต่อไปก็มีทางรถไฟต่อไปก็มีทางด่วนเนาะไปไวมาไวเนาะอันนั้นแหละครับว่านับมือนับสะดวกเนาะโอเคเนาะต่อไปเจียวชีแปลว่าศาลเมืองหรือว่าเขตศาลเมืองเนาะก็เขตนอกเมืองหน่อยนึงเนาะตัวอย่างจากเฮาอยู่ไปหาในเมืองประมาณหลักปลายสองหลักเฮาเป็นเขตศาลเมืองเนาะที่โซสร้างเลยตัวนี้ศาลเมืองเนาะศาลเมืองตัวอย่าง我家在郊区那边我家在郊区那边แปลว่าบ้านของข้อยเนาะอยู่ศาลเมืองเบื้องนั้นเนาะหน้าเปลี่ยนก็แปลเบื้องนั้นแปลว่าซีพอเวลาเข้ามาว่าเพื่อนก็บ้านของข้อยอยู่เบื้องนั้นบ่เขตศาลเมืองเบื้องนั้นเนาะ我家在郊区那边เนาะโอเคเนาะต่อไปไปเด้อเจียวอ้าวเนาะเจียวอ้าวเจียวอ้าวแปลว่าภูมิใจหรือความภาคภูมิใจเนาะคันแปลในทางที่ดีเนาะแปลในทางที่บ่ดีปานใดก็คือความประมาทเนาะการประมาทเนาะประมาทเกินไปเฮ็ดให้เกิดสิ่งที่บ่คาดคิดอันนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเว้าเฮาต้องฟังว่าเว้าในด้านใดในทิศใดเนาะตัวอย่างเนาะ虽然你成功了，但是不能太骄傲，明白不？骄傲呢，不能太骄傲呢。OK 呢？虽然呢，虽然แปลว่าถึงแม้ว่า你成功了，เจ้าประสบผลสำเร็จแล้ว，但是แปลว่าแต่เนาะตาชื่อแปลว่าแต่ผู้หนึ่งไทยเจียวอ้าวเนาะเข้ามาแต่อย่าประมาทหลายเกินไปเนาะตอกตัวนี้ครับเจ้าใส่หลายเกินไปตามนี้เนาะเข้ามาว่าถึงว่าเจ้าหันมีความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความสำเร็จในธุรกิจเนาะแต่เจ้ากับบ่ต้องประมาทหลายเกินไปเนาะบ่ต้องประมาทหลายเกินไปเพราะว่าการสิ่งที่เราประมาทมันเฮ็ดให้เราผิดพลาดไปได้เนาะโอเคเนาะต่อไปเจียวจื้อเนาะเจียวจื้อเกี่ยวหรือขนมเกี่ยวเนาะข้าพเจ้าบ่มั่นใจว่าเขาหลายคนสิเข้าใจคำว่าเจียวจื้อบ่เพราะว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าสิซอฮูบเนาะแป๊บนึงเนาะซอฮูบมาให้เบิ่งโอเคเนาะข้าพเจ้าสอคูบเจียวจื้อเนาะเจียวจื้อมันตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะภาษาจีนก็ฮ้องว่าเจียวจื้อมันตัวนี้มันอยู่ทางในมันคล้ายๆซาลาเปาแล้วมันมีเนื้อมีหยังมาใส่เนาะในภาษาจีนว่าเจียวจื้อบ้านเฮาบ่ฮู้ว่าเขาฮ้องเกี่ยวบ่มีเกี่ยวบ่อันนี้ทําความเข้าใจเอาเนาะโอเคเนาะเจียวจื้อแปลว่าข้าพเจ้าแปลว่าขนมจีนเนาะจริงๆมันคล้ายๆซาลาเปาเนาะตัวอย่าง我在中国时候做过饺子我在中国时候做过饺子แปลว่าตอนคอยอยู่จีนคอยเคยเฮ็ดขนมจีนเฮ็ดขนมตัวนั้นอะไรเนาะหมายสมัยอาจารย์ยังเรียนอยู่จีนเนาะอาจารย์เคยเฮ็ดเนาะเคยเฮ็ดเกี่ยวกับตัวนี้เนาะเคยเห็นโอเค
คเนาะใช่จงกั่วซือเฮากับแปลว่าตอนที่ยังอยู่จีนเนาะตอนที่ยังศึกษาอยู่จีนเนาะซัวกั่วแปลว่าเคยเฮ็ดอันนี้แปลว่าอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์สอนไปเฮ็ดเนาะโอเคเนาะต่อไปเจียวโซ่หรืออันนี้หนึ่งเจียวโซ่เนาะเจียวโซ่แปลว่าศาสตราจารย์หรือ professor เนาะศาสตราจารย์ก็คือเป็นคนเก่งอยู่ในเป็นผู้ที่จบด็อกเตอร์จบอย่างนี้แหละพวกเขาของศาสตราจารย์เนาะพวกตัวอย่างเนาะ他是我学校的教授他是我学校的教授แปลว่าเราเป็นศาสตราจารย์ของโรงเรียนค่อยสมมุติว่าโรงเรียนเฮามีศาสตราจารย์ 2-3 คนเฮาก็บอกแนะนําหมู่ว่าเอออันนั้นก็เป็นศาสตราจารย์ได้ชื่อนี้นั่นเนาะ我学校ก็แปลว่าโรงเรียนของค่อยของมาโรงเรียนที่โรงเรียนนั่นแหละเนาะโรงเรียนที่โรงเรียนเนาะขอเข้าใจเนาะมาฮอนี้เนาะสําหรับHK4 ตอนที่18ก่อสิ้นสุดลงเนาะขอเข้าใจบ๊ายบายเนาะขอเข้าใจเนาะ